ทะสัตตาปรชคะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานัมเอตัมมังคะระมุตตมังติอิอิอิสักกวาลาโลกหมดโศกเศร้ากายาเน่าผุพังสิ้นสังขารหมดภัยโรคโศกสุขทุกทรมานหมดลมปราณหมดสัพยศหมดราคาหมดโลภะโทสะทะยาบาทหมดอาฆาตหมดพิษริษหิงสาทิ้งตัวตายไว้ชื่อให้ลือชาชั่วดียังตราตรึงอยู่คู่โลกเอ่ยขอถวายความเคารพพระมหาเถระท่านเถรานุเถระซึ่งมีหลวงพ่อพระครูอนุสาสวรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองลำปางผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดบุญญวัฒน์วิหารพระอารามหลวงตลอดจนถึงพระมหาเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปที่ประชุมในสมาคมแห่งนี้ขอความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีกับบรรดาศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณโอกาสบัดนี้ต่อไปอาตมาภาพจะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาปรารภการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังกังอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญวาทวิหารพระอารามหลวงอดีตที่ปรึกษาผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเราท่านทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมเพรียงกันในค่ำคืนนี้เพื่ออุทิศบุญกุศลถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่ตามที่กล่าวมาแล้วนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราสาธุชนทุกคนทุกท่านมาลำลึกนึกถึงคุณูปการของพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็มีโอกาสที่ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นธรรมีกาถาเป็นส่วนสาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความชาญฉลาดในการใช้ชีวิตมีเข็มทิศนำทางมีความไม่ประมาทเป็นต้นสำหรับในค่ำคืนวันนี้แล้วก็มีท่านคณะผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนรวมถึงผู้ปกครองโรงเรียนบุญญาวาสวิทยาลัยซึ่งโดยการนำของท่านผู้อำนวยการนิรันดรหมื่นสุขได้เป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธากันเทศกันสวดในค่ำคืนนี้เพื่ออุทิศถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการผู้ที่ได้ละ
สังขารไปก่อนหน้าแต่ถึงแม้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นจะละสังขารไปนานพอสมควรนับตั้งแต่วันที่11เดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นจึงทำให้เรานั้นอาจจะคลายความรู้สึกรำลึกนึกถึงท่านลงไปบ้างก็จริงอยู่แต่ในความรู้สึกของบรรดาลูกศิษย์ทั้งที่เป็นคณะสงฆ์ทั้งที่เป็นคณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนก็ดีก็ยังรู้สึกว่าเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการของเรานั้นยังอยู่กับเราโดยตลอดนั่งมองพวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณทุกๆรูปที่ในฐานะที่มีความเคารพนับถือต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการก็ดีบรรดาศรัทธาญาติโยมในฐานะศิษยานุศิษย์หรือว่าจะเป็นบุคคลอื่นที่ได้ยินข่าวได้รู้จากการละสังขารระดับธาตุขันธ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปก็อดที่จะนึกถึงคุณูปการคุณงามความดีที่หลวงปู่ได้กระทำไว้แม้ว่าตอนที่พระเดชพระคุณนั้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราท่านทั้งหลายอาจจะยังมองเห็นไม่เด่นชัดในเรื่องของคุณสมบัติส่วนตัวของพระเดชพระคุณก็ดีคุณสมบัติในส่วนรวมของพระเดชพระคุณก็ต่างแต่เมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการนั้นได้ละสังขารดับธาตุขันธ์ไปแล้วจึงทำให้เราได้เห็นถึงคุณูปการคุณงามความดีบารมีธรรมที่พระเดชพระคุณได้กระทำไว้ให้นั้นยิ่งโดยเฉพาะในแวดวงการศึกษาแล้วยิ่งในค่ำคืนวันนี้คณะท่านเจ้าภาพก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในแวดวงเป็นครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาก็จะเข้าใจดีว่าการที่เราได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านจนมีความรู้จนกระทั่งจบสูงสุดดุษฎีบัณฑิตเป็นด็อกเตอร์เนี่ยเราจะเห็นความสำคัญเลยว่าการเรียนการศึกษานั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งแล้วการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาหรือการศึกษาอย่างแท้จริงนั่นก็คือการศึกษาไปตลอดชีวิตแบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งคือตราบใดที่เรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่เรายังต้องศึกษาเรื่อยไปเพราะว่าเราเป็นเสขะบุคคลอยู่ยังไม่ใช่อเสขะคือบุคคลที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้ววันนี้เราได้มาบูชาบุคคลที่ควรบูชามีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการจันกตปุญโญเป็นต้นหลวงปู่นั้นมีทั้งคุณสมบัติโดยส่วนตัวและก็ส่วนรวมในที่นี้เรามาดูในคุณสมบัติส่วนตัวจริงอยู่ในแต่ละค่ำคืนวันจันทร์เวลาที่มีเจ้าภาพมาฟังเทศฟังสวดเป็นเจ้าภาพสดับพระธรรมเทศนาสดับพระฟังพระท่านสาธยายพระอภิธรรมในทุกค่ำคืนของวันจันทร์เนี่ยเราก็จะได้ยินกิตติศัพท์คุณงามความดีของหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิสริยยศเรื่องของเกียรติยศหรือบริวารยศในเรื่องอิสริยยศนั้นหลวงปู่เป็นพระเถระเป็นพระมหาเถระนะเป็นพระราชาคณะชั้นราชหลวงปู่นั้นหน้าที่ตำแหน่งการงานในคณะสงฆ์หลังสุดล่าสุดก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะละสังขารไปก็เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6นะเป็นอดีตเจ้าวาดเป็นอธิบดีสงฆ์ของวัดบุญยวาสวิหารพระอารามหลวงหลวงปู่ได้เกิดเป็นเจ้าคณะจังหวัดเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปางปกครองดูแลพระสงฆ์ในเขตจังหวัดลำปางทั้ง13อำเภอมีทั้งอำนาจ
สั่งการให้คณะสงฆ์ประพฤติปฏิบัติเป็นเนื้อเดียวกันนี้เรียกว่าเป็นอิสริยยศที่หลวงปู่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นได้สร้างมาตั้งแต่ปางก่อนส่วนในเรื่องของเกียรติยศคุณงามความดีเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมสมณธรรมเมตตาธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นได้กระทำไว้ก็เป็นที่ประจักษ์เราท่านทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ใกล้ได้เข้ามาเห็นหลวงปู่แล้วเนี่ยก็รู้สึกสบายใจเวลาที่อาตมาได้มาวัดบุญญาวาสทีไรถ้าเจอพระเดชพระคุณหลวงปู่ยืนอยู่หน้ากุฏิท่านก็จะกวักมือเรียกและให้เข้าไปสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างและถามจนไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรบางครั้งก็ต้องขอกลับไปค้นคว้าก่อนนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่นะเดี๋ยวจะนำมาสนทนามาอธิบายหรือมาตอบหลวงปู่หลวงปู่ท่านเป็นพระมหาเถระที่มีความทันสมัยเป็นพระนักการศึกษานักเทศนะแม้หลวงปู่จะอายุมากช่วงนั้นหลังท่านจะพูดเสียงก็จะมีแต่ลมและไม่ค่อยได้ยินชัดเจนเหมือนตอนสมัยที่พระเดชพระคุณนั้นยังเป็นหนุ่มหรือว่ายังอยู่ในวัยแข็งแรงอยู่นะถึงแม้พระเดชพระคุณหลวงปู่จะมีปัญหาตรงนี้แต่เรื่องของสติปัญญาในบุคคลในพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีอายุ80 90กว่าปีเนี่ยนะ94ปี74พรรษาจนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ละสังขารเนี่ยบางรูปเป็นภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยยังมีความรู้ยังไม่รอบเท่ากับพระเดชพระคุณซึ่งเป็นบุคคลยุคโบราณแต่มีความทันสมัยอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาใครก็ตามที่ได้เข้ามาสนทนากับหลวงปู่นั้นเนี่ยต้องมีคลังความรู้มีคลังความมีคลังปัญญาเต็มที่จึงสามารถที่จะสนทนาโต้ตอบกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการได้นี่คือในคุณสมบัติส่วนตัวที่พระเดชพระคุณนั้นมีอยู่สมกับเป็นสังฆจินบุตรพุทธจินงรถที่เจริญรอยตามบาทพระบรมศาสดาในส่วนของบริวารยศพระเดชพระคุณนั้นนะในขณะที่ดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดหรือแม้กระทั่งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค6พระเดชพระคุณท่านมีบริวารทั้งที่เป็นคณะสงฆ์ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับอานิสงส์จากที่พระเดชพระคุณท่านใฝ่เรียนใฝ่รู้ศึกษาแล้วเมื่อพระเดชพระคุณรู้แล้วก็นำมาเป็นแบบแผนแบบอย่างแบบฉบับให้กับคณะสงฆ์ในจังหวัดริเริ่มนะที่จะดำเนินการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์แรกๆนั้นก็ทำเรื่องเพื่อจะขออนุญาตนะเป็นประชาพิจารณ์ว่าจะเปิดวิทยาลัยสงฆ์คือเป็นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเริ่มต้นเป็นห้องเรียนก่อนโดยที่ไป อยู่ในสังกัดหรือไปปรึกษาขอคำแนะนำจากวิทยาเขตแพร่ก็เลยเริ่มเปิดตั้งแต่พ.ศ. 2544-45เป็นต้นมาเป็นห้องเรียนหลังจากเป็นห้องเรียนอยู่ในวิทยาเขตแพร่แล้วเนี่ยพระเดชพระคุณก็พยายามดำเนินการจนกระทั่งยกสถานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางในปีพุทธศักราช2555เป็นต้นมาปัจจุบันก็มีทั้งนักศึกษามีหลักสูตรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทมีความหลากหลายทั้งคณะสงฆ์ที่ไปเรียนไปศึกษารวมถึงคฤหัสถ์ญาติโยมก็จบไปหลายๆรุ่นบริวารของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นจึงเป็นด็อกเตอร์เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์หรือแม้กระทั่งศาสตราจารย์เป็นต้นก็ด้วยอาศัยคุณูปการที่พระเดชพระคุณนั้นตอนที่พระเดชพระคุณยังเป็นภ
ภิกษุหนุ่มอยู่ก็ได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนบาลีในวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัดอันดับหนึ่งนะเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่หนึ่งในยุคนั้นถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดอย่างยิ่งพระเดชพระคุณก็ฝากอยู่ใต้ร่มเงาผ้ากาสาวพัดพึ่งใบบุญพระพุทธศาสนาไปศึกษาเล่าเรียนในปีพุทธศักราช2502พระเดชพระคุณจึงสอบได้ปริญญาธรรม4ประโยคนี่นับว่ายากนะในสมัยก่อนนี่เรียนบาลีไม่เหมือนยุคปัจจุบันปัจจุบันนี่มีสอบครั้งที่2มีการแก้ตัวแล้วก็ออกง่ายกว่าเมื่อก่อนนั้นต้องเรียนต้องท่องเรียกว่าวันหนึ่งต้องอยู่กับตำราเป็น10ชั่วโมงไม่รวมเวลาฉันเวลาพักผ่อนทำกิจวัตรเรียกว่าไปไหนเดินไปไหนแม้กระทั่งบินทบาทต้องมีบาลีแปะอยู่ฝาบาทเดินไปท่องไปพิจารณาไปกำหนดไปดังนั้นในยุคของพระเดชพระคุณเนี่ยยุค2500ต้นๆนั้นเนี่ยถือว่ายากอย่างยิ่งแต่ก็อาศัยสติปัญญาของพระเดชพระคุณแม้ว่าพระเดชพระคุณจะไม่ได้เรียนต่อจนกระทั่งจบสูงสุดปริญญาธรรม9ประโยคก็ตามแต่พระเดชพระคุณก็มีความรู้ทั้งคดีโลกและศึกษาในศาสตร์ลำสูตรปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหามกุฏราชวิทยาลัยในปี2512แล้วไม่เพียงแค่นั้นเมื่อพระเดชพระคุณได้กลับมาลำปางบ้านเกิดก็มาพัฒนาวัดวาอารามศาสนาโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษานับได้ว่าหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นเป็นต้นแบบนะของคณะสงฆ์จังหวัดลำปางอย่างยิ่งเมื่อก่อนคณะสงฆ์จะไปเรียนปริญญาตรีนี่เรียนยากมากนะไปเรียนก็ไกลไปต่างจังหวัดรถราเนี่ยญาติโยมทั้งหลายมันก็ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันก็ได้ความคิดริเริ่มมองการไกลของพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงทำให้มีการศึกษาโดยเฉพาะวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางได้เกิดขึ้นไม่ใช่แค่พระสงฆ์คารวะญาติโยมนะบุคคลที่ทำงานหรืออยากจะศึกษาเล่าเรียนในทางพระพุทธศาสนาก็ไปเรียนได้แล้วเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยนะมีมหาจุฬากับมหามกุฏเนี่ยที่เราจะเรียนคณะใดๆก็ตามจะต้องมีการศึกษาภาษาบาลีและวิปัสสนากรรมฐานนี่จึงเป็นจุดเด่นนะที่พระเดชพระคุณท่านมองการไกลแล้วก็คิดริเริ่มไม่ใช่เรียนแค่วิชาการทางโลกอย่างเดียวต้องศึกษาวิชาการชั้นสูงก็คือพัฒนาจิตแต่บางทีเราให้ทานเป็นนิสรักษาศีลเป็นกิจมันก็ดีอยู่แล้วแต่ยังไม่พอเราต้องหมั่นพัฒนาจิตให้เป็นนิสัยก็คือการบริหารจิตเจริญปัญญานี้เรียกว่าในค่ำคืนวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาบูชายกย่องเคารพบุคคลที่ควรบูชาพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ประโยคหนึ่งว่านิคันเหนิคหาระหังปักคันเหปักคหาระหังแปลว่าควรนะข่มบุคคลที่ควรข่มควรยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องอย่างพระเดชพระคุณนี้เป็นพระสงฆ์ที่เป็นต้นแบบควรแก่การเคารพควรแก่การบูชากราบไหว้ควรแก่การยกย่องโดยเฉพาะในฐานะคณะสงฆ์ที่เป็นศิษยานุศิษย์ได้อยู่ใต้ร่มบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่มานะตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้รับสังขารแม้ว่าจะผ่านไปนานหลายเดือนแล้วแต่คุณงามความดีกลิ่นอายของสมณธรรมเมตตาธรรมคุณอุปการทั้งหลายในทุกๆด้านที่พระเดชพระคุณได้สร้างไว้จึงนับว่าเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายควรอย่างยิ่ง
ที่จะระลึกนึกถึงเหมือนบทบาลีในติโลกุตสูตรที่ว่าไว้อัฏาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสังขาจะเมเป็นต้นแปลว่าเมื่อเราได้นำลึกนึกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะว่าบุคคลคนนี้ได้เคยให้เราอย่างนี้ได้เคยกระทำสิ่งนี้กับเราบุคคลคนนี้เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายมีความเกื้อกูลกันจะทางใดก็ตามจะมากจะน้อยก็ตามเมื่อเรานำลึกนึกถึงท่านแม้ท่านจะไม่ได้อยู่จากไปแล้วก็ดีเราก็ต้องกระทำตอบแทนท่านตามสมควรมีทักษิณาเป็นต้นก็คือการตามเพิ่มให้ซึ่งส่วนบุญยามค่ำคืนนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นได้บำเพ็ญบารมีตามรอยบาทของพระบรมศาสดาพระศาสดาของเราองค์ปัจจุบันพระศรีสักยมุนีโคดมนั้นบำเพ็ญบารมีมา20อสงไขยแสงกับเพราะเป็นพระพุทธเจ้าประเภทปัญญาที่กัดเลยใช้เวลาน้อยหน่อยถ้าเป็นศรัทธาที่กัดก็40อสงไขยถ้าเป็นวิริยาที่กัดนู่นนะญาติโยม80อสงไขย20อสงไขยของพระบรมศาสดาก็คือ7อสงไขยแรกสร้างบารมีว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าจะขอเป็นพระโพธิสัตว์สั่งสมบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้ประกาศบอกคิดอยู่ในใจทำเลยแล้วไม่ได้ประกาศแต่อีก9อสงไขยนั่นก็คือประกาศบอกกับคนทั้งหลายว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าในการภายหน้าปัจจุบันนี้เราคือพระโพธิสัตว์อย่างนี้เป็นต้นส่วน4อสงไขยแสนกับก็คือหลังจากที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันก็ได้รับการพยากรณ์จากพระบรมศาสดาทีปังก่อนนะไว้ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในยุคต่อไปดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมอลังการจึงได้เดินรอยตามพระบรมศาสดาได้ฝากคุณงามความดีไว้ให้แล้วเราท่านทั้งหลายมานึกถึงคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณได้กระทำไว้เราจึงได้เห็นพวงดอกไม้พวงมาลัยต่างๆตั้งแต่วันแรกที่นำสรีระสังขารของพระเดชพระคุณมาตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ณศาลาห้องประชุมแห่งนี้เราจึงได้เห็นบรรยากาศของความสดชื่นของดอกไม้ของพวงมาลาพวงมาลัยต่างๆซึ่งวันนี้ก่อนจบลาจากจะถอดรหัสว่าทำไมในงานศพจึงประดับประดาด้วยดอกไม้มักจะนิยมเอาพวงหรีดพวงมาลัยพวงดอกไม้ไปแสดงความเคารพดอกไม้ก็คือดอเด็กตัวแรกเด็กนั้นดอเด็กนี้เปรียบเหมือนความดีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมอลังการมีคุณงามความดียากที่จะสาธยายได้ตามที่เกริ่นมาในเบื้องต้นและที่เราได้ยินได้ฟังมาในหลายๆวันหลายหลายคืนตั้งแต่ช่วงแรกมาจนปัจจุบันนี้ก็บ่งบอกถึงว่าพระเดชพระคุณนั้นเป็นคนดีแล้วก็ต้องดีจริงๆไม่ใช่ดีเพราะว่ามีเงื่อนไขพระเดชพระคุณนั้นดีโดยบริสุทธิ์ดีโดยมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมส่วนตนหลวงปู่มีแล้วก็เผื่อแผ่ไปให้ส่วนรวมมีการตั้งวิทยสงฆ์นครลำปางเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาต่อบรรดาพระนิสิตและนิสิตศรัทธาญาติโยมทั่วไปนี่คือคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณท่านได้ทำไว้ตัวที่สองคืออ่างแสดงถึงความอดทนพระเดชพระคุณหลวงปู่อดทนตั้งแต่เป็นเด็กตั้งแต่มีโอกาสได้บรรพชาเป็นสามเณรอุปสมบทเป็นพระภิกษุไปร่ำเรียนอยู่ในกรุงเทพถือว่ายากมากแต่พระเดชพระคุณก็อดทนจนกระทั่งมาทำประคุณประโยชน์คุณงามความดีคุณูปการต่อวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางต่อแวดวงการศึกษาของคณะสงฆ์กอไก่อักษรตัวที่3คือความกตัญญูพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นมีความกตัญญูทั้งต่อตนและต่อผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กตัญญูฉลองศรัทธาพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญรอยตามท่านเมื่อศึกษาเล่าเรียนแล้วเผยแผ่ให้โอกาสผู้อื่นได้มีความรู้ความสามารถนี่คือหลวงปู่นั้นกตัญญูนะกตัญญูกตเวทิตาเป็นแบบอย่างของคนดีตัวที่สามคือสระไอไม้มาลัยก็เปรียบเหมือนกับมาลัยชีวิตนั้นในมาลการฉลาดรู้ในการไปเอาดอกไม้ที่อยู่ริมถนนมาถักมาเรียงร้อยกันให้เป็นพวงมาลัยมีความสวยงามนำไปบูชาพระได้ชั้นใดพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็มีมาลัยแห่งชีวิตเรียงร้อยถักคุณงามความดีที่พระเดชพระคุณได้กระทำไว้จนกระทั่งที่สุดแห่งชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั่นเองจึงเปรียบเหมือนเป็นมาลัยชีวิตเป็นเครื่องบูชามองม้าจังหวัดลำปางนี้เป็นเมืองรถม้าม้าเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่มีความอดทนด้วยและในเรื่องของการเวลาจึงมีโบราณนักบัณฑิตพูดว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนหรือพิสูจน์พระพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็แสดงให้เห็นว่าการเวลาทั้งหลายพิสูจน์ถึงคุณงามความดีความเป็นทองแท้ความเป็นเพชรเม็ดงามในวงการการศึกษาในวงการพระศาสนาได้อย่างดีเยี่ยมสุดท้ายไม้โทเป็นบรรณยุกต์ที่บ่งบอกถึงเสียงสูงเสียงต่ำจะอยู่ธรรมดาไม่ได้ต้องอยู่สูงเหนือตัวอักษรทั้งหลายจึงเปรียบเหมือนคุณงามความดีคุณธรรมจริยธรรมสมณธรรมเมตตาธรรมมโนธรรมความยุติธรรมที่พระเดชพระคุณได้กระทำไว้นั้นก็จึงปรากฏเป็นพวงมาลัยพวงดอกไม้พวงหรีดทั้งหลายที่เรานำมาบูชาพระคุณของท่านในค่ำคืนวันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเพื่ออธิบายเก็บเอาสิ่งละอันพันละน้อยเก็บตกตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างมาเรียงร้อยกันเหมือนกับมาลัยชีวิตที่เรียงร้อยคุณงามความดีของพระเดชพระคุณแล้วก็สอดคล้องต้องกันกับนิเคปบทที่อาตมาภาพได้อัญเชิญมาสั้นๆว่าปูชาจะปูชนียานัมเอตัมมังคลมุตตัมมังการบูชาการยกย่องบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอันสูงสุดยิ่งเราไม่ได้บูชาเพียงแค่อามิตรหรือบูชาด้วยดอกไม้เครื่องหอมอย่างเดียวแต่เราได้บูชาที่เป็นปฏิบัติบูชาบูชาคุณงามความดีของพระพุทธเจ้ายึดมั่นในพระรัตนตรัยยึดมั่นในคำสอนนำไปใช้ใครที่เป็นครูจะรู้ว่าจำใจใช้วิสัมปัตใช้ยังไงฟังแล้วให้จำจำแล้วขึ้นใจแล้วนำไปใช้เมื่อใช้แล้วต้องหมั่นวิเคราะห์สังเคราะห์บูรณาการจนต้องถึงที่สุดก็คือประเมินผลดูสิว่าเราได้พัฒนาขึ้นไหมฟังเทศทุกวันชีวิตเรายังเหมือนเดิมหรือพัฒนาขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเอาละในค่ำคืนวันนี้สิ่งละอันพันละน้อยก็คงเป็นเครื่องบูชาเป็นอาจริยะบูชาบูชาพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชทานมาทำการได้พอสมควรในค่ำคืนวันนี้อิมินากตปุญเญนะด้วยกุศลบุญยราศีที่คณะท่านเจ้าภาพซึ่งประกอบไปด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรครูอาจารย์นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบุญญาวาสวิทยาลัยรวมถึงศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านได้ตั้งจิตเจตนาเพื่อจะอุทิศถวายแต่ดวงจิตวิญญาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมอลังการเมื่อหลวงปู่นั้นได้รับทราบสื่อสารถึงวาระจิตของเราได้หลวงพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะมีความปลื้มปีติในฐานะที่เราไม่ลืมท่านแล้วก็จะนำบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อเป็นเสบียงดำเนินไปสู่วิถีของสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติหรือนิพพานสมบัติตามแต่บารมีธรรมตามสมณวิสัยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นได้กระทำสั่งสมบำเพ็ญมา
อันหนึ่งในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาอาตมภาพขออ้างอิงเอาคุณพระรัตนตรัยคือคุณพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองอภิบาลศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านให้มีความเพียรพร้อมไปด้วยความมั่งมีสีสุขสมบูรณ์พูนสุขอยู่เย็นเป็นสุขโชคดีมีสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและจงพลันสำเร็จสมดังมโนรสที่มุ่งมากปรารถนาทุกประการก้าวกระผมอัตมภาพรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนามาสมสมัยได้เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้